ะวันตกสุดๆเนี่ยครับตะวันตกสุดๆจากนี้ไปจีนประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเดียวนะครับบินไปนะคะไม่ใช่เรื่องมันแล้วก็ที่นี่เป็นสนามบินจัดไว้เป็นเกาะนะครับเราไปข้ามทะเลที่นี่ถ้าเทียบกับประเทศไทยนะคะประมาณที่นี่สมุทรสาครประมาณนะครับแล้วก็เรายังไม่รู้เลยสมุทรสาครกว้างแค่ไหนประมาณประมาณมินบุรีมั้งครับที่ก่อนหน้านี้แล้วก็ไปโคราชไปนู่นอันนี้ก็คือห้องพักนะฮะวันนี้ก็ประมาณความยาวครับประมาณ400กว่ากิโลนะครับวันนี้ก็ข้างๆเดินทางไกลหน่อยก็พอดีก็มีเวลาหนักจากนี้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็จากเกาะนามิไปที่เสาหลักก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็จากเสาหลักไปที่พักก็2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ท่านไหนอยากถ่ายรูปกับหิมะนะครับก็วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมครับก็น่าจะมีแสงมีปลดไฟว่ะก็มีแลนบ้างก็เปิดแล้วนะครับก็มันเป็นสกีรีสอร์ทไม่ได้ให้แนะนำเล่นนะครับมีหิมะเหรอมีหิมะเหรอฮะมีมันหิมะไม่ใช่ธรรมชาติหิมะมาจากไม่ใช่ปลอมนะครับหิมะจีนแต่มาจากเครื่องจักรอ๋อก็หิมะเหมือนกันก็หิมะไม่ใช่ซิลิโคนอะไรนะไม่ใช่เลยนะนะครับก็ไม่ใช่ของปลอมอ๋อไม่ของปลอมไม่ใช่ของปลอมนะครับก็แล้วขออนุญาตเดินทางที่ไหนโมทุเอะครับขออนุญาตลาดเข็มขัดด้วยนะครับต้องดังครับเพื่อนะครับเพื่อไม่แน่ต้องรับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ผิดกฎหมายด้วยเราหลีกเดี๋ยวรับกันก่อนนะรับกันดิรับไม่ได้อะครับใหญ่แฮะโอ้ยแม่มันต้องดึงก่อนอ้าวดึงค่อยๆดึงนะครับค่อยๆต้องดึงนะแม่มันแรงๆก็ไม่ขึ้นนะครับโซมากนะแล้วก็น่าจะวันนี้วันแรกนะครับก็ว่องบ้างเหี่ยบ้างมันบางทางก็ไม่ค่อยสบายมากนะครับก็น่าจะเหนื่อยกันนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆปรับตัวกันนะครับก็เดี๋ยวสมรักไปไหนที่ไหนนัดเวลาก็คือเวลาเกาหลีนะครับไม่ใช่เวลาไทยนะครับข้างในก็ครับบวก2ชั่วโมงมาหาแล้วก็2ชั่วโมงนะครับก็เลยไปไหนที่ไหนก็ตรงเวลาขออนุญาตตรงเวลาให้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ต้องแรงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็พระอาทิตย์ตกแล้วครับแล้วเราไปที่เสาหลักก็สวยดีสวยงามนะครับวิทยาลัยแห่งชาตินะครับวิทยาลัยแห่งชาตินะครับก็เลยที่นนต้องถึงสว่างสว่างทำมือไปแล้วไม่มีเป็นมองไม่เห็นเลยอะไรแบบนี้ครับผมนะครับแล้วก็พาสปอร์ตนะครับเรื่องสำคัญที่สุดนะครับมาเวลาเดินทางต่างประเทศก็คือถ้าไปเป็นประชาชนมีเนี่ยตัวเองไม่ได้นะครับต้องใช้พาสปอร์ตไม่มีพาสปอร์ตก็คืออยู่นี้เลยจบก็จริงๆเขาไม่ให้ไปไม่ให้ผ่าน